สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับเห็นเราต้มน้ำร้อนอย่างนี้นะวันนี้เราจะมาทำนี่เลยนะครับหมูฝอยนะครับผมแบบง่ายๆเนาะก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือลงไปสักกีบมือนะครับล้างหมูให้สะอาดนะครับหมูที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นหมูสะโพกนะครับผมตรงส่วนต้นขานะครับก็บอกที่ร้านเลยว่าเราจะเอาหมูไปทำหมูฝอยนะครับเน้นเป็นหมูสดนะครับนี่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะต้มนะครับต้มสักประมาณ45นาทีนะครับผมให้หมูมันสุกเนาะเวลาเราฉีกเป็นฝอยๆมันจะได้ง่ายนะครับก็ใช้ไฟนะครับไฟกลางนะครับค่อนไปทางแรงนะครับต้มน้ำเดือดปุ๊บลงหมูนะครับจับเวลาไว้45นาทีเดี๋ยวหมูสุกปุ๊บเราก็จะเอาหมูออกมาพักให้มันเย็นแล้วเราก็จะมาฉีกหมูนะครับฉีกหมูเสร็จเราก็จะมาทำน้ำปรุงนะครับผมแล้วเสร็จเราก็จะไปทอดนะนี่นะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะแล้วก็เอามาพักทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราก็ฉีกนะครับความฉีกนะระดับความหนานี่ก็คือแล้วแต่ที่ต้องการเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะฝอยประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ฝอยประมาณนี้ก็ยีอีกฉีกอีกนะครับแล้วแต่ความขยันนะครับผมแต่ว่าเราแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้เวลาเราซื้อหมูนะครับถ้าซื้อหมูแบบไม่สดมานะครับมันจะฉีกค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราซื้อหมูแบบสดๆมาแบบหมูแบบวันต่อวันอะไรเงี้ยนะเวลามาต้มเสร็จปุ๊บเวลามาฉีกเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะเป็นเส้นๆนะฮะโอเคฉีกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นหอมแดงกันนะครับสัก1ถ้วยเล็กนะหอมแดงก็หั่นบางๆนะครับแล้วก็ทิชชู่ซับไว้นะเพื่อที่ว่าเวลาทอดเนี่ยมันจะได้กรอบนะครับผมแล้วเราก็จะมาทำน้ำปรุงนะครับนี่นะครับเราหั่นหอมแดงเสร็จแล้วครับบางๆนะเสร็จแล้วก็โรยเกลือหน่อยนะครับให้มันโรยความชื้นนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับเกลือลงไปบ้างไหมลงโอเคนิดหน่อยนะครับผมเสร็จแล้วก็โอ้ทิชชู่นะครับปิดไฟอีกด้านหนึ่งนะเพื่อให้มันดูดน้ำออกจากหอมแดงนะเวลาทอดเนี่ยหอมแดงก็จะกรอบมากขึ้นนะครับโอเคเราก็พักหอมแดงทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงรสหมูฝอยเรานะครับนะครับช่วงนี้เราก็มาทำน้ำปรุงนะครับเราใส่น้ำไป100 ml นะครับผมเปิดไฟไม่ต้องแรงนะครับเป็นไฟอ่อนนะครับอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บอย่างดีไปนะครับ250 ml ค่อย250กรัมนะครับหรือว่า2ขีดครึ่งนั่นเองนะเอาไปละลายกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็เติมน้ำปลาดีๆไปนะครับน้ำปลานี้เราใช้2ช้อนโต๊ะน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะนะครับอย่างสองนะครับแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับด้วยน้ำมันงานะครับน้ำมันงานี่เราใส่1ช้อนโต๊ะแ
นี่นะครับใช้ไฟอ่อนนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้นะครับไฟอ่อนเคี่ยวน้ำตาลปี๊บนะครับตอนนี้ก็ตวงน้ำมันงานะครับใส่ไปน้ำมันงาเป็นช็อตโต๊ะนะครับน้ำตาลทิพย์ละลายเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราเอาหมูฝอยลงไปเลยนะครับที่เราฉีกทิ้งไว้นะครับเคี่ยวจนหมูฝอยนี่5ขีดนะครับผมเคี่ยวจนน้ำมันแห้งนะครับเรียกว่าเอามาผัดกับน้ำปรุงเนี่ยละกันนะครับผมใช้ไฟอ่อนเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มความแรงไฟขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเพื่อที่ว่าให้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับแล้วก็ให้มันระเหยด้วยนะครับกินแล้วมันงาหอมมากนะครับนี่นะครับคนผัดไปเรื่อยๆนะครับให้หมูมันดูดน้ำนะครับจนน้ำมันแห้งจนทำอย่างนี้แล้วไม่เหลือน้ำนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวคนกระบวนการตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเราก็จะหยุดไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนี่นะครับเราผัดไปเรื่อยจนน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะครับเห็นไหมน้ำปรุงที่เราปรุงรสเมื่อกี้มันก็จะเข้าเนื้อนะครับโดนเนื้อดูดซึมไปแล้วก็ระเหยไปด้วยนะครับน้ำตาลปี๊บพวกอะไรเงี้ยมันก็จะประกอบกับเนื้อนะครับให้เข้าเนื้อมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนคนนะครับจนมันแห้งหมดแล้วไม่เหลือน้ำนะครับแล้วเราก็พักนะครับผมนะสีเริ่มสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปทอดเนี่ยสีจะสวยกว่านี้อีกนะฮะส่วนเรื่องระดับความหวานเนี่ยอันนี้คือเราจะทำแบบสูตรปกติไปก่อนนะครับถ้าใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยเนี่ยเอาไปทำแล้วนะครับไม่ถูกใจไงค่อยปรับความหวานอีกทีนึงเผื่อใครจะเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมเนาะเอาไปขายนะครับข้าวเหนียวหมูฝอยหรืออะไรเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวถ้ามันแห้งแล้วเราก็ยกลงนะครับผมโอเคให้ดูแค่นี้นะครับนี่นะครับกลับมาให้ดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับน้ำหมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระดับที่เราต้องการแล้วแล้วก็ปิดแก๊สนะครับพักทิ้งไว้จริงๆระดับนี้นะถ้าคนที่ไม่อยากไม่ชอบมันนะครับไม่อยากไปทอดก็คือเนี่ยนะครับเอาทิ้งไว้นะครับใส่กระด้งหรือใส่ถาดอะไรก็ได้นะครับเอาวางทิชชู่หน่อยแล้วก็ไปพึ่งลมนะครับสามารถเอาไปกินกับข้าวเหนียวได้แล้วนะครับแล้วก็เจียวหอมแดงหน่อยนะครับโรยหน้านะครับหรือคลุกๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทอดอีกต่อนึงนะฮะถ้าเป็นหมูฝอยปกติคือทำได้2แบบนะครับผมอันนี้คือแบบที่ว่าไม่ต้องเอาไปทอดก็คือสามารถไปทานได้แล้วนะครับรสชาติเนี่ยก็ชิมตามที่เราต้องการนะทำให้แห้งๆหน่อยนะครับ
ามารถไปทำไปกินกับข้าวเหนียวได้แล้วนะครับถ้าใครชอบให้มันกรอบกว่านี้นะครับเอาไปทอดน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งดีกว่าเนาะเอาไปทอดครึ่งนึงนะครับกับอีกครึ่งนึงไม่ทอดนะฮะจะได้เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมพอดีปกติเราชอบกินแบบน้ำมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็เอามาใส่จานนะครับผึ่งไว้ให้มันเย็นนะครับใส่ทัพเพอร์แวร์ไว้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เราแบ่งไว้นะครับผมแบบที่ไม่ทอดนะครับส่วนอันนี้เราพักไว้เดี๋ยวเรามาเจียวหอมแดงก่อนนะครับนี่นะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันในระดับที่เดี๋ยวเราสามารถที่จะเอาหมูลงไปทอดต่อได้จากหลังจากที่เราเจียวหอมแดงแล้วนะครับหอมแดงที่เราซับทิชชู่ไว้นะครับผมแล้วก็เราลงมาทอดได้เลยนะครับนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับถ้าไฟเป็นไฟแรงเกินเนี่ยเดี๋ยวหอมแดงเราจะไหม้นะครับ เจียวให้มันสุกประมาณสัก 70% นะครับแล้วให้มันขึ้นไประอุต่อข้างบนนะครับบนจานนะเห็นไหมเราไม่ได้ซอยหนามากนะถ้าซอยหนาเกินเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกรอบนะมันก็จะสุกขอบๆนะด้านในมันจะไม่สุกนะถ้าเราซอยหนา เดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเดิมนี้นะครับทอดหมูฝอยนะเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมของหอมแดงด้วยนะครับผมสีเริ่มเหลืองขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับนี่นะครับได้ประมาณนี้ก็พอนะครับเราก็เอาขึ้นเลยนะครับให้มันไปสุกระอุต่อข้างบนนะครับผมนี่นะครับเราตั้งไฟกลางๆนะครับผมแล้วก็เอาฝอยลงมานะครับให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะครับแล้วก็หมูฝอยลงมาทอดนะครับให้มันกรอบยิ่งขึ้นนะครับผมอ
ไฟต้องไม่แรงมากนะครับถ้าแรงมากนี่หมูมันจะไหม้เร็วนะครับเพราะว่าหมูฝอยเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการการเคลือบน้ำตาลมาแล้วนะครับนี่นะครับหอมมากกระเด็นนะครับนี่นะครับได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็พอแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูหมูฝอยของเรากันนะมี2แบบด้านซ้ายคือแบบที่ทอดนะครับด้านขวานี่เป็นแบบที่ไม่ได้ทอดนะครับรสชาติก็จะต่างกันนิดหน่อยนะอันนี้ก็จะแบบว่าจะแห้งกว่านะครับผมจะต้องเสด็จน้ำมันหน่อยนะครับแล้วก็เอาหอมเจียวหอมแดงเจียวนะครับโรยส่วนอีกด้านนึงก็จะแบบว่าเป็นแบบไม่ได้ทอดนะครับนี้สำหรับมีหลายๆสูตรเลยนะครับที่ขายเขาก็จะใช้สูตรนี้กันนะครับหรือบางคนก็จะแบบเขาเรียกว่าไงเจียวหอมแดงก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั่นแหละไปละลายกับน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็เคี่ยวจนกลายเป็นอย่างนี้นะครับแต่นี้ก็คือเอามาทอดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาผึ่งนะครับให้มันเรียกว่าไงให้มันแห้งกว่านี้นะครับความระดับความแห้งความอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมครับมันไม่ได้ไหม้นะครับแต่สีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมกินกับข้าวเหนียวห้อนะครับเอามาดูใกล้ๆมันก็จะสีมันก็จะส้มมากๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะออกแบบสีเหลืองๆสีแบบว่าสีอ่อนกว่านะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมูฝอย2แบบสูตรที่แบบว่าทอดกับไม่ทอดนะครับใครชอบแบบไหนก็เอาลองไปทำกันดูนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมส่วนอันนี้นะเราก็จะใส่กล่องทัพเปอร์แวร์เก็บไว้กินกับข้าวเหนียวนะครับตอนเช้านะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวก็จะไปแจกจ่ายนะครับพี่ยามคนสวนบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะไว้มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ